พี่จะเล่าเหตุการณ์โอเคคือตอนนั้นพี่ลงไปซื้อผ้าใช่ไหมพี่ก็เอาเสื้อผ้าใส่ในตะกร้าแล้วหลังจากนั้นพี่ก็เดินลงไปเอาตะกร้าลงจากชั้น6เนี่ยลงไปใช่ป่ะถือตะกร้าอันแสนหนักหน่วงไปแล้วก็พกโทรศัพท์ลงไปด้วยแต่ว่ามันไม่มีมืออ่ะทุกคนแบบถือตะกร้ามันหนักใช่มั้ยก็เลยต้องแบบถือแบบถือสองมือก็เลยเอาโทรศัพท์ไว้ในตะกร้าเธอคือฉันอยากด่าตัวเองว่าตอนนี้แล้วพี่ก็เดินตุ๋ม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 ลงไปชั้นหนึ่งเพื่อไปซักผ้าแล้วพี่ก็เปิดตู้ไม่ใช่ตู้เสื้อผ้าตู้ซักเครื่องซักผ้าแล้วก็โยนถังแบบคว่ำถังอะตุ่มแล้วก็ใส่น้ำยาปรับผ้านุ่มใส่น้ำยาล้างเสื้อใส่น้ำยาซักผ้าไม่ใช่น้ำยาล้างจานใช่แล้วก็ไม่ได้คิดอะไรกดเริ่มซักปิดฝาวางตะกร้าทิ้งไว้เดินขึ้นห้องนี่ก็คือชั้น5ชั้น6แหละจะเดินขึ้นไปแล้วก็นั่งลงอยู่หน้าคอมแล้วก็เปิดเพลงที่ชื่อว่าคริสของ Arena Grande อะค่ะก็ฟังเพลงคริสแล้วก็ I can't quit you แล้วหลังจากนั้นลาฟี่ก็รู้สึกเอ๊ะโทรศัพท์ฉันอยู่ไหนกันนะ แล้วก็อยู่ดีก็สมเหมือนแบบสัมผัสได้ถึงอะไรสักอย่างเคาะอยู่ที่หัวค่ะแล้วก็เอ๊ะฉันจำได้ว่าครั้งล่าสุดที่ฉันเห็นโทรศัพท์คืออยู่ในตะกร้าลาฟี่ด้วยความที่ตื่นตระหนกแล้วก็นึกขึ้นได้ว่าฉันคว่ำทางตะกร้าลงไปในเครื่องซักผ้าก็เลยวิ่งไปหาเลลินแล้วก็ช่วยด้วยมันช้าไปแล้วแหละเพราะว่าลาฟี่ฟังเพลงในห้องตัวเองแบบเกินครึ่งชั่วโมงทุกคนคือลาฟี่เพลนแล้วนะแบบโทรศัพท์พังใช่ไหมคือโทรศัพท์มันพังใช่ไหมแล้วทุกคนคือลาฟี่มี iPad แล้วพอโทรศัพท์ลาฟี่พังลาฟี่ก็ต้องรีบโทรหาป้าโดยการใช้ iPadลาฟี่ใช้ iPad นะทุกคนลาฟี่ใช้ iPad โทรหาป้าโทรไลน์ตึง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 โทรไปป้ารับฮัลโหลว่าไงคะป้าจะพูดจะพูดว่าคะกับลาฟี่นะแบบว่าไงคะแบบพูดแบบว่าลาฟี่ว่าไงมีอะไรหรือเปล่าลาฟี่ก็ทำหน้าแบบนี้เลยแล้วก็อัปปาอัปปาโทรศัพท์พังแล้วลาฟี่ก็บ่นอัปปาแบบมือโทรศัพท์พังเนี่ยหนูไปซักผ้าแล้วมันก็ตกเข้าไปในเครื่องซักผ้า อันนี้ทุกคนคะลาฟี่บอกอัปปาว่าทำตกนะไม่ได้ลืมนะแต่ถ้าพูดเป็นแบบเหมือนแบบอุบัติเหตุ
มันตกลงไปเองไม่รู้เกิดอะไรขึ้นนะแล้วป้าก็ที่ลาฟี่จะพูดต่อไปนี้มันเพนมากค่ะอาป้าก็บอกว่าอ๋อหรออย่าป้าโทรกลับนะอาป้าไม่ว่างอาป้าไม่ว่างดู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 คือมันไม่มีทางแค่ป้าจะไม่ว่างเพราะวันนี้วันอาทิตย์เธอคือโกหกมันก็โกหกให้มันเนียนๆหน่อยสิวันนี้วันอาทิตย์ไม่ว่างอะไรไม่ว่างเล่นกับแมวเหรอฮะวันนี้วันอาทิตย์ไม่ว่างอะไรไม่ว่างอะไรวันอาทิตย์วันอาทิตย์โ